วันหนึ่งพี่ไปที่นิวยอร์กไทม์สแควร์พี่ก็เห็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งซึ่งเป็นแบรนด์เอเชียคัดเอาอันใหญ่และเป็นโลโก้นั้นตอนนั้นเราก็คิดเฮ้ยทำไมไม่มีแบรนด์ไทยไม่ว่ามันจะเป็น50ปีหรือ100ปีหรือเราไม่อยู่แล้วอยากให้มันมีสินค้าแบรนด์ไทยให้คนต่างชาติได้เห็นและรู้จักว่านี่คือแบรนด์ไทยสวัสดีค่ะพี่ออยค่ะพี่เป็นคนทำแบรนด์โอสปานี่เองค่ะไปสกอตแลนด์ช็อปเล็กๆแล้วก็ไปซื้อสบู่เขามาลองปรากฏว่ากลับที่โรงแรมใช้ปุ๊บเฮ้ยดีมากแบบต้องกลับไปซื้อเขาบอกว่าเขาทำเองด้วยความที่เราผิวแพ้ง่ายอ่ะเราต้องคอยตามหาสินค้าดีๆมาใช้และเราคงไม่มีโอกาสบินมาสกอตแลนด์มาร้านนี้แน่นอนก็เลยคิดเลยว่าเฮ้ยอยากจะทำสบู่แฮนด์เมดสำหรับคนที่ผิวมีปัญหาก้อนแรกเนี่ยใช้เวลา3ปีเพื่อนๆเราต่างชาติส่งสบู่ให้เทสเป็นเวอร์ชันที่1 2 3 4จบเวอร์ชันที่6โอเคใช้แล้วรู้สึกทันทีว่าดีนะแพ็คกระเป๋าไปขายในห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นคนสมัยก่อนก็คือใช้จำปีทำโมบายเวลาลมมาก็คือทำให้บ้านกลิ่นหอมหรือว่าก่อนที่ว่าจะมีน้ำดื่มโซดาคนไทยก็คือโรยพวกดอกมะลิดอกโมกอะไรเงี้ยเอาเรื่องราวความเป็นไทยอ่ะใส่ในแพคเกจิ้งพี่อินมากกับสบู่เวลาพี่ทำสบู่ก็คือจะคิดอย่างเดียวว่าดีที่สุดในโลกยกตัวอย่างที่สิงคโปร์ที่สบู่กรีซาลีนเราประสบความสำเร็จลูกค้าเป็นมะเร็งผิวหนังคือผิวหนังมีความแห้งมากเขาใช้สบู่ของเราอ่ะในการอาบน้ำอ่ะแล้วก็ค่อยๆลูบค่อยๆลูบอย่างเงี้ยแล้วเขาติดต่อเรามาว่าเขาอยากซื้อในปริมาณที่เยอะคนที่มีปัญหาถึงระดับเป็นมะเร็งผิวหนังแล้วเขาไม่ต้องเสียเงินทำทรีทเมนต์หลังการเคมอ่ะเขาใช้สบู่เราเฮ้ยแบบเรารู้สึกดีใจอ่ะว่ามันสามารถช่วยได้ขนาดนั้นอยากจะขายทั่วโลกคิดว่าน่าจะถึง30ประเทศคือถ้าเราอ่ะทำอะไรด้วยใจอ่ะเรารักในสิ่งที่เราทำเรามีความผูกพันอ่ะต่อให้มีอุปสรรคยังไงเนี่ยนะเราก็จะผ่านพ้นโอสปาจะรู้สึกว่าสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อมันไปทั่วโลกแล้วสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราไม่ยอมแพ้ต่อให้เราท้อแต่เราไม่ทิ้งเพราะว่าเรามีความฝันเราต้องทำความฝันในวันที่เราไปยืนอยู่ที่ไทม์สแควร์ให้เกิดขึ้นอย่าคิดว่าเราเด็กเราจะทำไม่ได้อายุไม่เกี่ยวขึ้นอยู่กับความมั่นใจขอให้ทำให้ดีที่สุด